ในทุกวันนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ไหนตัวใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งเวลาผ่านพ้นไปเราก็ได้ค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เหล่านี้มากขึ้นและเราไม่ได้พูดถึงแค่พวกสัตว์กินพืชแต่รวมไปถึงไดโนเสาร์กินเนื้อด้วยไดโนเสาร์คอยาวที่มีขนาดมหึมานั้นจะสามารถตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าที่ดุร้ายในยุคนั้นได้หรือเปล่าแม้กระทั่งจิกาโนโทซอรัสผู้ยิ่งใหญ่หรือสไปโนซอรัสที่แข็งแกร่งจะสามารถเอาชนะไทแรโนซอรัสเร็กซ์ได้หรือไม่หรือแนวคิดที่ว่าทีเร็กซ์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เรารู้จักจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของไดโนเสาร์เตรียมหาคำตอบไปด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้ว่ากันว่าไดโนเสาร์อย่างบรอนโทซอรัสและดิโพโดคัสนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดและพวกมันถือเป็นภาพจำของไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์ที่ถูกจัดแสดงโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์มานานกว่าศตวรรษแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เรียนรู้ว่าแม้แต่สัตว์ขนาดมหึมาเหล่านี้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดในยุคแห่งการปฏิวัติภาพลักษณ์ไดโนเสาร์ในช่วงปี 1970 ถึงปี 1990 ได้มีการขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นใหม่เป็นจำนวนมากและในฟอสซิลเหล่านี้ก็มีไดโนเสาร์ที่โด่งดังอย่างเช่นอัลตราซอรัสไซโมซอรัสและซูเปอร์ซอรัสแต่น่าเศร้าที่กระดูกของไดโนเสาร์จำนวนมากที่ถูกค้นพบในช่วงเวลานั้นต่างก็สูญหายหรือไม่ก็ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และก็ไม่มีการค้นพบฟอสซิลเหล่านี้อีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้น Brachiosaurus โครงกระดูกฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดของไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่ที่สุดนั้นตกเป็นของ Brachiosaurus ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 17-22 เมตรและสูงประมาณ 13 เมตรไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักถึง70 ตันมีขาหน้าที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับขาหลังซึ่งน่าจะช่วยให้มันสามารถกินพืชที่อยู่บนที่สูงได้นักบรรพชีววิทยาบางคนก็บอกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้อาจจะใช้ขาหลังในการยืนเพื่อหาอาหารในบางครั้งเนื่องจากพวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากจึงทำให้มีผู้ล่าน้อยและก็คาดว่าพวกมันอาจจะมีอายุไขได้ถึง100 ปีเลยไททันโนซอรัสหนึ่งในสัตว์กินพืชที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนในช่วงต้นยุคครีเทเชียสร่วมกับไดโนเสาร์คอยาวสายพันธุ์อื่นๆสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ตัวนี้มีชื่อว่าพาตโกไททันมาโยรัมหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไททันโนซอรัสได้มีการค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่หลายชิ้นรวมไปถึงกระดูกต้นขาที่ยาวกว่า 2.4 เมตรหลังจากโครงกระดูกได้ถูกนำมารวมกันอย่างสมบูรณ์ก็ได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งอเมริกาโครงกระดูกของมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากจนหัวและคอต้องยื่นออกไปที่โถงทางเดินไททันโนซอรัสมีน้ำหนักตัวประมาณ69ตันซึ่งหนักกว่าช้างแอฟริกา10ตัวรวมกันซะอีกถ้าหากพวกมันได้โตเต็มวัยก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้ล่ามาจัดการพวกมันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีไดโนเสาร์กินพืชอีกตัวที่ใหญ่กว่าไททันโนซอรัสซึ่งนั่นก็คืออาร์เจนติโนซอรัสนักวิทยาศาสตร์รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 1993 แต่หลักฐานของการค้นพบครั้งแรกนั้นอยู่ในปี 1987 เจ้าของฟาร์มได้ค้นพบซากกระดูกที่มีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์เขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นซากฟอสซิลโบราณและคิดว่าเป็นเพียงก้อนหินขนาดใหญ่เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่านี่คือกระดูกขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียวของไดโนเสาร์คอยาวสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบเช่นเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆเราไม่เคยพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของอาร์เจนติโนซอรัสแต่ด้วยสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้มันตัวใหญ่ขนาดไหนพวกมันมีความยาว 37-40 เมตรและน่าจะหนักประมาณ 90-100 ตันแต่ไม่ได้มีเพียงแค่ไดโนเสาร์กินพืชที่เดิน4ขาเท่านั้นที่ตัวใหญ่ยังมีไดโนเสาร์กินพืชที่เดิน2ขาบางตัวที่ใหญ่กว่าทีเร็กซ์หรือแม้กระทั่งสไปโนซอรัสซึ่งเราจะพูดถึงพวกมันทั้งสองในอีกไม่ช้าไดโนไครัสเป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักบรรพชีววิทยามีซากฟอสซิลเพียงชิ้นเดียวของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าไดโนไครัสซึ่งเป็นเทโรพอดขนาดยักษ์ที่กินแบบไม่เลือกหน้ามีแขนหนึ่งคู่ที่ยาว8ฟุตและกรงเล็บที่ยาว8นิ้วซึ่งถือว่ามีแขนที่ใหญ่และยาวที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์เดิน2เท้าพวกมันถูกค้นพบในทะเลทรายโกบีในปี 1964 โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไดโนไครัสมิลิฟิคัสซึ่งในภาษากรีกแปลได้ว่ามือที่น่าสะพรึงกลัวจากฟอสซิลนั้นบอกเราว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มีความยาวถึง10เมตรและสูงอย่างน้อย 4.5 เมตรถ้าหากพวกมันโตเต็มวัยก็อาจจะมีน้ำหนักกว่า9ตันเลยทีเดียวคุณอาจจะสงสัยว่าพวกมันใช้แขนที่ยาวและกรงเล็บนี้ไปเพื่ออะไรนักบรรพชีววิทยากล่าวว่าพวกมันอาจจะใช้กรงเล็บและแขนที่ยาวเพื่อขุดพืชจากใต้ดินหรือเพื่อใช้จับปลาและในบางครั้งก็ใช้ในการต่อสู้ด้วยเหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของไดโนเสาร์ตัวนี้ก็คือกระดูกสันหลังที่ใหญ่และก็หนาและถึงแม้ไดโนไครัสจะดูตัวใหญ่และน่ากลัวแต่ก็ยังมีสัตว์กินพืชเดินสองขาที่ตัวใหญ่ยิ่งกว่าซานตงโกซอรัสเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคครีเทเชียสได้มีไดโนเสาร์ฮาโดซอร์ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรซานตงในปัจจุบันโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือซานตงโกซอรัสไกแกนทิอัสหรือซานตงลิซาร์ดพวกมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ตระกูลออนิทิสเชียที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมาจวบจนถึงปัจจุบันถ้าหากโตเต็มวัยพวกมันจะมีความยาวได้ถึง 16.5 เมตรและอาจจะหนักได้กว่า16ตันแค่หัวกะโหลกของพวกมันก็มีความยาวถึง 1.63 เมตรแล้วเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ฮาโดซอร์ตัวอื่นๆพวกมันมีจะงอยปากขนาดยักษ์ที่ไม่มีฟันแต่กรามของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยฟันขนาดเล็กประมาณ 1,500 ซี่ในซากฟอสซิลของพวกมันจะมีรูขนาดใหญ่ใกล้กับรูจมูกที่นักบรรพชีววิทยาคาดว่าอาจจะใช้สำหรับการส่งเสียงถ้าหากไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ได้โตเต็มวัยพวกมันก็คงจะน่าเกรงขามเกินกว่าที่จะมีผู้ล่ามาจัดการได้ยกเว้นไดโนเสาร์กินเนื้อบางตัวพาโบซอรัสไดโนเสาร์2ตัวที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้คงจะเป็นได้แค่เหยื่อของเจ้าทาโบซอรัสนี่เป็นไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งที่ถูกค้นพบในทะเลทรายโกบีพวกมันมีความยาวอยู่ที่ 10-12 เมตรและเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนัก 4.5 ตันเช่นเดียวกับสัตว์กินเนื้อตัวอื่นๆในยุคนั้นไดโนเสาร์ตัวนี้ล่าเหยื่อและกินทุกอย่างที่พวกมันสามารถกินได้มันมีขาที่หนาและยาวซึ่งทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและว่องไวสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักล่าตัวนี้ก็คือความสามารถในการล็อกเหยื่อที่ไม่เหมือนใครพวกมันมีกรามยาว 1.2 เมตรมีฟันรูปร่างแหลมคมขนาดใหญ่จำนวน 58-64 ซี่ซึ่งแต่ละซี่มีความยาวประมาณ 8.3 เซนติเมตรนั่นหมายความว่าเมื่อพวกมันโจมตีกรามของมันจะสามารถล็อกเหยื่อไม่ให้หนีไปไหนได้ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นราชาแห่งไดโนเสาร์ในทวีปเอเชียยุคโบราณแต่ในทวีปอเมริกาเหนือยังมีราชาแห่งไดโนเสาร์ที่น่ากลัวกว่านี้อยู่ไทแรโนซอรัสเร็กซ์นี่น่าจะเป็นไดโนเสาร์ตัวโปรดของใครหลายๆคนแม้ว่าในความจริงแล้วมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์ก็ตามที่เร็กเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่สุดโดยมันมีความยาว 12.3 เมตรและสามารถหนักได้ถึง 8.8 ตันซึ่งถ้าเทียบกับขนาดของมันแล้วพวกมันถือว่ารวดเร็วมากนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่ามันสามารถวิ่งได้เร็วกว่า32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าหากว่าเหยื่อของพวกมันนั้นหนีไม่ทันก็ต้องได้พบเจอกับฟันกรามขนาดยาว 1.2 เมตรที่เต็มไปด้วยฟันขนาดเท่ากับกล้วยกว่า60ซี่และมีแรงกัดถึง 12,814 ปอนด์เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาที่ได้ข้อสรุปว่าไดโนเสาร์ตัวนี้อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าซากฟอสซิลที่เรารู้จักถึง 70% นั่นก็หมายความว่าทีเร็กซ์ขนาดใหญ่อาจจะมีน้ำหนักตัวได้ถึง15ตันซึ่งหนักกว่าน้ำหนักของรถบัสซะอีกแต่ถึงแม้ว่าทีเร็กซ์จะน่าประทับใจแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่สัตว์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดและแม้ว่าโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินเนื้อตัวต่อไปนั้นจะไม่สมบูรณ์แต่เราก็พอจะดูออกว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหน จิกาโนโทซอรัสมันมีความสูงถึง6เมตรและยาวประมาณ 13.7 เมตรแต่อย่างไรก็ตามนักบรรพชีวินวิทยาก็ได้โต้แย้งว่าขนาดกะโหลกของจิกาโนโทซอรัสนั้นมีขนาดเท่ากับของทีเร็กซ์และอาจจะมีแรงกัดที่น้อยกว่าแต่ขากรรไกรของพวกมันนั้นสามารถอ้าและก็หุบได้อย่างรวดเร็วกว่าและพวกมันก็จัดการเหยื่อด้วยการกัดที่ทรงพลังอย่างรวดเร็วในขณะที่การกัดของทีเร็กซ์นั้นทรงพลังมากจนสามารถบดขยี้กระดูกของเหยื่อได้แต่เชื่อกันว่าจิกาโนโทซอรัสนั้นมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่เหนือกว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ก็คือพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อขาที่ใหญ่และทรงพลังกว่าแต่ถึงแม้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทีเร็กซ์ถ้าหากทั้งสองได้ต่อสู้กันก็คงจะดีกว่าถ้าหากจิกาโนโทซอรัสเลือกที่จะใช้ขาทรงพลังวิ่งหนีไปแต่เรายังมีไดโนเสาร์อีกตัวที่น่ากลัวไม่แพ้กันสไปโนซอรัสไดโนเสาร์ในตำนานตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1912 โดยนักบรรพชีวินวิทยาชาวเยอรมันเออร์เนสต์ สตอมเมอร์ในประเทศอียิปต์น่าเสียดายที่ฟอสซิลดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ภาพวาดพร้อมกับคำอธิบายที่เหลือรอดมาก็มีรายละเอียดที่เพียงพอจะให้นักบรรพชีวินวิทยาสามารถคิดออกว่าพวกมันมีลักษณะยังไงสไปโนซอรัสมีขากรรไกรที่เหมือนกับจระเข้มีฟันเป็นรูปกรวยและกรงเล็บขนาดใหญ่สำหรับจับเหยื่อที่ตัวลื่นๆอย่างเช่นปลาชนะที่ยาว25ฟุตหรือปลาปอดยักษ์ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าในอียิปต์ช่วงเวลาปลายยุคครีเทเชียสเป็นโอเอซิสเขตร้อนที่มีป่าชายเลนเรียงรายตามแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยปลาฉลามและปลายักษ์อื่นๆนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีการค้นพบหางของสไปโนซอรัสที่สมบูรณ์แบบมากในทะเลทรายซาฮาราฝั่งตะวันตกพวกมันมีกระดูกสันหลังสูงเป็นแผ่นคล้ายกับใบเรือมีความสูง 6.5 เมตรและกะโหลกของพวกมันยาว 1.75 เมตรสไปโนซอรัสสามารถโตได้ตัวเต็มวัยและมีความยาว 14-18 เมตรหนักได้ถึง 12,000 ถึง 20,000 กิโลกรัมและเนื่องจากไดโนเสาร์ตัวนี้ปรับตัวเข้ากับน้ำได้ดีมันจึงสามารถล่าได้ทั้งทางน้ำและทางบกซึ่งถ้าหากว่ามันต้องไปต่อสู้กับจิกาโนโทซอรัสมันอาจจะชนะการต่อสู้ได้แต่ถ้าต้องไปเจอกับไทแรนโนซอรัสเร็กซ์พร้อมกับแรงกัดที่มหาศาลและฟันที่ยาวกว่า30 เซนติเมตรการเลือกที่จะหนีไปก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าอายเลย